เพียรฝึกฝนธรรมแนวทางเสียจี้คือมวลชนในความทุกข์ยากฟูมฟักเมตตาในความผันแปรทดสอบภูมิปัญญาโลกมนุษย์คือนาบุญอันไพศาลชาวเสียจี้ทุกคนคือเกษตรกรผู้หว่านเพาะนาบุญตลอดระยะเวลา14ปีของเสียจี้ในเมืองไทยก็เกิดเป็นเส้นทางเมตตาจิตอันสว่างไสวอาสาสมัครนำความรักความอบอุ่นไปมอบให้แด่ผู้ยากไร้ในทุกพื้นที่ของสังคมนอกจากบรรเทาทุกทางกายยังช่วยเยียวยาทุกทางใจสนับสนุนกระตุ้นเตือนชวนร่วมคว่ำมือลงเป็นผู้ให้เพราะเมตตาจิตไม่มีแบ่งแยกชนชั้นวรรณะมั่งมีหรือยากจนขอเพียงมีศรัทธาทุกคนต่างเป็นผู้เสียสละได้อย่างเท่าเทียมกันครอบครัวบุญคุณที่ชาวเสียจี้ให้การดูแลอยู่ในปัจจุบันกว่า355ครอบครัวมีถึง92ท่านซึ่งยินดีเข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้บริจาคให้เสียจี้เป็นสื่อกลางนำใจรักของพวกเขาไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนยิ่งกว่าตนเป็นการสืบสานวงจรแห่งรักให้สืบทอดตราบนานเท่านานคุณลุงสถิตหลังจากได้รับความช่วยเหลือจากชาวเฉียจี้ทั้งเงินสงเคราะห์ในการดำเนินชีวิตการซ่อมแซมบ้านที่สุดโทรมให้กลับมามีสภาพดีดังเดิมภูมิใจบอกว่าเฉียจี้มาทำให้บางก็ตื่นตันใจนี่พูดไม่ออกอ่ะทุกท่านตั้งวันแรกก็ดีใจไม่มีอะไรที่จะตอบแทนมีกับน้ำใจว่าขอบคุณมากแม้สุขภาพจะไม่ค่อยแข็งแรงแต่ท่านยินดียื่นมือเข้ามาเป็นหนึ่งในผู้ทุ่มเทอาศัยเวลาว่างในแต่ละวันช่วยอาสาสมัครทำกระปุกออมบุญจากสิ่งของเหลือใช้เพื่อนำไปผูกบุญสัมพันธ์กับเด็กๆซึ่งเปรียบดังพระโพธิสัตว์น้อยตามชุมชนต่างๆรวมอธิษฐานขอให้สังคมมีแต่ความสงบสุขจิตมนุษย์บริสุทธิ์ดังฟ้าใสโลกพ้นภัยสงครามหมดซึ่งความโกรธแค้นคุณยายพรทิพย์วัย75ปียังชีพด้วยการเก็บของเก่าขายท่านได้รับการดูแลจากอาสาสมัครเฉียจี้มากว่า5ปีความซาบซึ้งใจในความรักนี้ส่งผลให้ท่านยินดีคว่ำมือลงเป็นผู้ให้ด้วยความสำนึกคุณนำเงินรายได้ส่วนตัวจำนวนหนึ่งบริจาคกลับคืนแก่เฉียจี้เป็นประจำต่อเนื่องทุกเดือนเก็บก็เอาขายเอาเงินไปให้อาจารย์ชื่อจี้เพราะอาจารย์ชื่อจี้หายย้ายมาตั้งหลายปีแล้วอะแม้ฐานะทางกายจะยากไร้แต่หัวใจแห่งรักกลับไม่เคยแห้งขอดหยาดหยดเมตตาจิตอันงดงามคือตะเกียงที่เป็นแสงสว่างให้มุมมืดในสังคมคุณยายมีความสุขมากมากเปลวเพลิงโหมไหม้ไร้ปราณีโลกแห่งเฉียจี้ยังมีรักอัคคีภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครสร้างความสูญเสียให้แก่ผู้ประสบภัยอย่างใหญ่หลวงงานราชการเงินหมดไปกับไอ้นี่ไฟมันไม่เหลือเงินเลยเงินก็ไม่เหลือชาวเฉียจี้เร่งรุดเดินทางเข้าสำรวจสอบถามความต้องการบริจาคสิ่งของช่วยเหลือปี2552เหตุอัคคีภัย3ครั้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งชุมชนโรงแก้วชุมชนพระยากรัยระยะ3และชุมชนเกาะกลางทำให้มีผู้ประสบภัยกว่า263ครอบครัวกว่า682คนได้รับผลกระทบชาวเสียจี้ปลอบโยนจิตใจมอบสิ่งของบรรเทาภัยช่วยเหลือความเป็นอยู่ทั้งเงินสงเคราะห์ถุงยังชีพและผ้าห่มเป็นสื่อกลางนำความรักความห่วงใยส่งถึงมือเพื่อประสบภัยโดยตรงภัยพิบัติที่เกิดขึ้นแม้จะนำมาซึ่งความสูญเสียแต่หากลองมองในแง่ดีก็ต้องขอขอบคุณที่วันนี้เรายังรอดชีวิตเห็นบ้านไฟไหม้ก็รู้สึกเสียใจเพราะมันไม่มีอะไรเหลือตอนนี้มีคนมาช่วยก็ดีใจมากทั้งหมดเพราะผลบุญที่สั่งสมไว้ดังนั้นขอจงอย่ารอรีเพื่อสร้างบุญเพิ่มชาวเฉียจี้แบ่งปันเรื่องราวกระบอกออมสินออมเงินน้อยสร้างบุญใหญ่
เหล่าผู้ประสบภัยเห็นพ้องในแนวทางต่างไม่รีรอนำใจรักตามกำลังศรัทธาบริจาคมอบกลับคืนเพื่อสร้างบุญอำนวยพรแก่ตนเองในนั้น台湾很多的民众根本无法进出滚滚洪流冲过大街小巷车辆泡在水里整条台21线前往甲仙乡的道路我们可以看到人家都没有去叫我一个人激动吗พายุร้ายถล่มแผ่นดินไต้หวันตั้งจิตเมตตาส่งแรงใจสร้างนาบุญพายุไต้ฝุ่นมรกตพัดถล่มทางตอนใต้ของเกาะไต้หวันอย่างไร้ความปราณีสร้างความสูญเสียอย่างมหาศาลชาวฉือจี้ทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยต่างร่วมกันขอรับบริจาคเพื่อนำไปสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยถึงแม้ว่าจะต่างชาติต่างภาษาแต่ว่าในนามของคนไทยกลุ่มหนึ่งเราก็ขอฝากกำลังใจและก็สิ่งความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆที่เราพอจะหาได้ไปยังพี่น้องที่กำลังประสบภัยในไต้หวันนอกจากการยืนขอรับบริจาคประจำจุดและจัดงานเลี้ยงน้ำชาเพื่อระดมทุนแล้วยังได้อาศัยโทรทัศน์เป็นสื่อกลางระดมความรักจากพี่น้องชาวไทยซึ่งโทรศัพท์กลับมายังสำนักงานเพื่อร่วมบริจาคไม่ขาดสายแสดงให้เห็นถึงความรักและความเมตตาที่มีต่อเพื่อนร่วมโลกอันน่าซาบซึ้งใจความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐสุขภาพร่างกายอันแข็งแรงสมบูรณ์เป็นสิ่งสำคัญเพื่อมอบโอกาสในการตรวจรักษาสุขภาพให้แก่พี่น้องชาวไทยสมาคมแพทย์อาสาฉือจี้ออกหน่วยตรวจรักษาสุขภาพตลอดปี2552รวมทั้งหมด6ครั้งทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมมีผู้เข้ารับการตรวจรักษากว่า 1,913 คนในจำนวนนี้มีผู้เข้ารับการตรวจตาจำนวน 1,199 คนและพบผู้ป่วยตาต้อกระจกที่ได้รับการผ่าตัดรักษาไปแล้วถึง155รายเหล่าอาสาสมัครชีจี้ช่วยประสานงานเพื่อเข้ารับการผ่าตัดบริการรับส่งผู้ป่วยดูแลด้วยความเอาใจใส่ทุกขั้นตอนในโรงพยาบาลทั้งการวัดความดันหรือรอเพื่อเข้ารับการรักษาจะมีอาสาสมัครยืนหยัดเคียงข้างตลอดเวลาเพื่อช่วยคลายความหวั่นวิตกกังวลของผู้เข้ารับการผ่าตัดเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลและผู้ป่วยทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นอันน่าตื้นตันใจก็รู้สึกว่าคนไข้ตากระจกยังมีจำนวนค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็โรคตากระจกเองเป็นโรคที่พอตรวจเจอแล้วรักษาก็หายขาดได้ถ้าคัดกรองไปแล้วก็ทำการรักษาก็สามารถช่วยคนให้มองเห็นได้ค่อนข้างเยอะอะค่ะก็ยินดีค่ะคุณยายสำราญวัย68ปีเสาหลักของครอบครัวแผงร้านก๋วยเตี๋ยวคือความหวังของท่านดวงตาขวามืดสนิทเพราะอุบัติเหตุดวงตาซ้ายเริ่มพร่าเลือนเพราะต้อกระจกเดิมปฏิเสธการผ่าตัดรักษาเพราะไม่ต้องการหยุดพักการทำงานหารายได้ชาวฉือจี้ห่วงใยหวั่นเกรงหากไม่รีบรักษาในเร็ววันดวงตาทั้งคู่จะมืดสนิทผ่านการอธิบายชี้แจงถึงเหตุผลการละเลยการรักษาไม่คุ้มค่าแก่ผลเสียที่เกิดขึ้น如果他因为是生活上哈的单利哈开到以后他怕说他没有办法在这两个月有收入的话哈这个部分他放心哈因为如果能够让他眼睛恢复健康这个是比较重要那生活上的这个补助的话我们实际哈会用急难救助这几个月我们会帮助他这个生活上让他安心ขอคุณยายวางใจในความเชี่ยวชาญของแพทย์ผู้ใจบุญอีกทั้งฉือจี้พร้อมช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวระหว่างพักรักษาตัวคุณยายจึงวางใจยินดีผ่าตัดรักษาเขาช่วยเหลือขนาดนี้แล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรแต่เขาช่วยเหลือมาขนาดนี้แล้วก็ดีใจหน่อยดวงตาข้างหนึ่งที่กลับมาเห็นแสงสว่างอีกครั้งไม่เพียงช่วยเหลือหนึ่งชีวิตแต่กลับเป็นความหวังของคนในครอบครัวทั้งสามคนน้องสมศักดิ์เด็กชายวัย8ขวบที่ได้รับบาดเจ็บจากน้ำร้อนลวก
เมื่อครั้งอายุเพียง2ขวบนั้นเพราะขาดการรักษาอย่างจริงจังทำให้เกิดแผลเป็นนูนตัวยึดติดระหว่างคอและศีรษะเป็นอุปสรรคต่อการก้มเงยแพทย์ผู้ใจบุญช่วยเหลือผ่าตัดรักษาชาวฉือจี้ยินดีเป็นตัวแทนคนในครอบครัวดูแลห่วงใยสร้างความอุ่นใจให้เด็กน้อยผู้กล้าหาญยืนหยัดไม่หวั่นเกรงหลังจากที่เกิดแผลเป็นเนี่ยประมาณในช่วง1ปีแรกครับแล้วก็จะเกิดจากการรักษาที่โดนละเลยมาครับก็จะมีผลเกี่ยวกับการขยับของศีรษะและใบหน้าครับแล้วก็ทำให้เขาทำงานหันมองแล้วก็พัฒนาการเนี่ยไม่เต็มที่การรักษาอาศัยการผ่าตัดและต้องพักฟื้นเป็นเวลาหลายสิบวันคุณพ่อของน้องสมศักดิ์เดินทางจากเชียงรายมายังกรุงเทพเป็นครั้งแรกเพื่อมาดูแลบุตรชายด้วยตัวเองตื่นเต้นอยู่แล้วก็เชื่อว่าตอนนี้คือหมดกำลังใจตัวชีวิตในที่นี้เหมือนห้องคุณหมอห้องกูสุกสุปอห้องคุณหมอคุณสบายเส้นทางในอนาคตที่ปราศจากซึ่งแผลเป็นน้ำร้อนลวกทดแทนด้วยความเมตตาปราณีจากคนในสังคมปี2538โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่เปิดทำการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการเพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาอันเพียบพร้อมด้วยจริยธรรมแก่บุตรหลานของพี่น้องในท้องถิ่นใช้การศึกษาฟูมฟักเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังเพราะการศึกษาคือหนทางหลุดพ้นจากความยากจนอันยั่งยืนปัจจุบันมีนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่2รวม465คนงานมหาปณิธานการศึกษาฉือจี้เน้นคุณภาพของผู้เรียนโดยอาศัยหลักสูตรตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดนอกจากนี้ยังได้เน้นการเรียนการสอนทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาจีนพร้อมทั้งปลูกฝังความงดงามของการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสมถะเด็กนักเรียนทุกคนเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์แห่งความดีเป็นความหวังของสังคมในอนาคตที่สำคัญกิริยามารยาทอันดีงามของเหล่าลูกศิษย์ทำให้เป็นที่รักเอ็นดูแก่ผู้พบเห็นเมล็ดพันธุ์เหล่านี้จะเติบใหญ่ขึ้นเป็นต้นกล้าด้วยความรักที่เรียนรสจากครอบครัวครูอาจารย์และชาวฉือจี้เพื่อเป็นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาสร้างร่มเงาให้แก่สังคมในภายภาคหน้ากันยายน 2550โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ริเริ่มโครงการก่อสร้างอาคารเรียนฝ่ายมัธยมขึ้นอาคารเรียนโรงเรียนฉือจี้แฝงด้วยกุศโลบายการเรียนโดยไม่ต้องสอนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของอาคารสถาปัตยกรรมตามแบบฉือจี้ที่เน้นความเรียบง่ายเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดความสมถะของท่านธรรมจารย์โดยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโรงเรียนที่เน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เยาวชนรู้จักดูแลกิริยาท่าทางของตนเองให้อยู่ในมารยาทอันดีโดยไม่จำเป็นต้องมีคนมาควบคุมทั้งนี้เพราะการดูแลตนเองให้อยู่ในวิถีอันควรคือการรักตนเองอย่างถูกต้องท่านธรรมจารย์กล่าวว่าการรักตนเองคือการทดแทนคุณการรักผู้อื่นคือการสำนึกคุณดังนั้นจึงต้องปลูกฝังให้เหล่าเยาวชนรู้จักทดแทนคุณและสำนึกบุญคุณการทำความดีเพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนให้ก้าวไกลจำเป็นต้องอาศัยพลังของทุกคนฉือจี้จัดการอบรมอาสาสมัครชุมชนขึ้นเพื่อขัดเกลาจิตใจมนุษย์ให้บริสุทธิ์ชักชวนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมเป็นหนึ่งในทีมจิตอาสาฉือจี้ดุจดังโพธิสัตว์กวนอิมพันเนตรพันกรรู้เห็นทุกยากของเพื่อนมนุษย์เร่งรุดช่วยเหลือไม่รีรอเหล่าผู้มีจิตอาสาได้เข้าร่วมศึกษาเรียนรู้จริยธรรมฉือจี้ทั้งการเสียสละโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนการลงมือทำด้วยความยินดีรับด้วยความปิตินำแนวคิดของท่านธรรมจารย์มาลงมือปฏิบัติทุ่มเทเสียสละเพื่อชุมชนของตนเองใช้เมตตาควบคู่ปัญญาสร้างพลังแห่งความรักอันยิ่งใหญ่นำความอบอุ่นไปมอบแด่เพื่อนมนุษย์
าสาสมัครที่ได้รับการอบรมเนี่ยก็มีความประทับใจในการอบรมในครั้งนั้นมากครั้งนั้นเราไปอบรมที่จังหวัดเชียงรายนะฮะเราได้ไปเยี่ยมผู้ยากไร้เราได้ไปเห็นกิจกรรมของมูลนิธิฉือจี้ที่ภาคเหนือนะครับเราก็นำสิ่งเหล่านั้นมาเริ่มที่อำเภอโพธารามเรานะครับสิ่งที่เราเริ่มต้นคือเราอยากจะนำความรักไปให้กับผู้ยากไร้9เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็บอกได้จริงๆนะครับว่าสร้างความประทับใจสร้างความเชื่อมั่นนะครับว่าอาสาสมัครที่ไปทำงานเยี่ยมผู้ยากไร้กับเราเนี่ยเกิดความประทับใจแล้วก็อยากที่จะให้แนวทางที่ช่วยเหลือคนในแนวนี้เป็นแนวทางที่ถูกต้องนะฮะเท่าที่คุณแม่ของเด็กนักเรียนที่มาเล่าให้ฟังนะคะว่าอย่างครั้งแรกเนี่ยทางอาสาสมัครของฉือจี้เนี่ยก็จะสอนวิธีการพับผ้าห่มสอนเรื่องของการดูแลตัวเองนะคะแล้ววันนั้นเนี่ยลูกของคุณแม่ท่านนี้เนี่ยกลับไปเนี่ยก็ไปใช้วิธีพับผ้าตามที่ได้รับการสอนมาจากในชมรมเองโดยที่แม่เองเนี่ยไม่ได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วแม่ก็มาเล่าค่ะคือมาถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานปรากฏว่าเป็นเรื่องที่ตรงกันคือเด็กเขาทำไปได้โดยที่เข้าไปในใจเขาแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงจิงซีหรือวาทธรรมคือหลักธรรมคำสอนของท่านธรรมจารย์เจิ้งเหยียนที่ผ่านการกลั่นกรองถ่ายทอดเป็นภาษาซึ่งเข้าใจง่ายสะดวกต่อการนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอาสาสมัครชื่อจี้ริเริ่มผลักดันการเรียนการสอนจิงซีหยีแก่เหล่าเยาวชนคุณครูบอกว่าถ้าเด็กคนไหนที่ทำให้พ่อแม่เสียใจครั้งนึงก็เท่ากับชีวิตของคุณพ่อคุณแม่ต้องสั้นไป1วันแต่วันนี้ค่ะที่เขาทำให้คุณแม่คุณรู้สึกว่าอายุคุณแม่ก็จะยาวไปอีก1ปีค่ะได้ถึง365วันค่ะสองสิ่งในโลกที่รอไม่ได้คือการทำความดีและการทดแทนคุณเด็กๆได้ตระหนักในหลักรู้บุญถนอมบุญและสร้างบุญความตั้งใจและทุ่มเทของเหล่าอาสาสมัครทั้งการแสดงละครประกอบการเล่านิทานการประดิษฐ์คิดค้นหาสื่อการเรียนการสอนอันน่าสนใจเพื่อปลูกฝังคุณธรรมอันดีงามให้แก่เด็กๆและนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันศูนย์รีไซเคิลฉือจี้คือสถานธรรมของเหล่าผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมเชิญชวนผู้มีจิตอาสามาร่วมรักษาธรรมชาติเหล่าอาสาสมัครร่วมกันนำขยะรีไซเคิลที่ได้รับบริจาคมาคัดแยกประเภทอย่างละเอียดศูนย์รีไซเคิลแห่งนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชนเป็นสถานที่จัดชั้นเรียนยุวชนฉือจี้เพื่อฟูมฟักเมล็ดพันธุ์แห่งความดีเปิดชั้นเรียนสนทนาภาษาจีนและชั้นเรียนไทยเก๊กแก่ผู้ที่สนใจโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเรียนไปเรื่อยๆก็อยากจะแบบคืออย่างน้อยๆก็เรียนให้อาจจะมีการสื่อสารได้บ้างอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้คาดหวังว่าหัวจะต้องพูดได้แบบอะไรเงี้ยมันคิดว่าคงจะลำบากเหมือนกันแต่ว่าก็จะพยายามไปฝึกฝนกับลูกค้ากับเพื่อนๆซึ่งที่เป็นคนไต้หวันก็มีความสนใจอยู่แล้วด้านภาษาจีนอะไรอย่างเงี้ยพอมาก็รู้สึกว่าเราซื้อตั้งใจมากแล้วก็มีเราซื้อผู้ช่วยหลายๆคนที่ดูแลกลุ่มก็คือเหมือนว่าการสอนเนี่ยเข้าถึงเด็กนะคะได้นะคะแล้วก็การเรียนการสอนก็เป็นกันเองน้ำมือมนุษย์ก่อให้วิกฤตการโลกร้อนทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นโลกซึ่งเปรียบดังแม่ผู้ให้กำเนิดสรรพสิ่งกำลังล้มป่วยสู่ขั้นวิกฤตในฐานะประชากรโลกพวกเราจึงมีหน้าที่ร่วมกันเยียวยารักษาสิ่งแวดล้อมของโลกเรา
ให้หวนกลับคืนสู่ภาวะปกติเพื่อปกป้องโลกอันสดใสร่มเย็นนี้ให้ดำรงคงอยู่แก่ลูกหลานในภายภาคหน้าบ้านขุนสมุทรจีนอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการคือพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากวิกฤตการณ์โลกร้อนเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นภูเขาน้ำแข็งละลายทำให้ปริมาณน้ำทะเลยกตัวสูงขึ้นและเข้าท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านหลายร้อยครอบครัวเผชิญวิกฤตสูญเสียบ้านไร้ที่พำนักเคารพฟ้ารักผืนแผ่นดินร่วมกันสั่งสมพลังบุญการปลูกป่าคือทางออกของวิกฤตร่วมรักษาผืนดินมิให้หายไปนับตั้งแต่กันยายน2552ที่ผ่านมาทุกวันเสาร์ที่2และ4ของทุกเดือนชาวฉือจี้พร้อมด้วยผู้มีจิตอาสาร่วมกันปลูกป่าชายเลนด้วยพลังจากทุกท่านกิจกรรมปลูกป่าชายเลนทั้งหมด7ครั้งสามารถปลูกต้นกงกางไปแล้วกว่า 3,700 ต้นเพาะต้นกล้าแสมดำทั้งหมดกว่า 2,269 ต้นการกลับมาของพื้นป่าชายเลนส่งผลให้ระบบนิเวศฟื้นคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์เป็นความหวังให้แก่คนในหมู่บ้านขอทุกคนร่วมปลูกป่าชายเลนรักโลกพิทักษ์สิ่งแวดล้อมรักษาโลกที่ใสสะอาดคงไว้ให้ลูกหลานมนุษย์เนี่ยทำให้ธรรมชาติเป็นแบบนี้ธรรมชาติก็เลยย้อนกลับมาทำลายมนุษย์อีกครั้งหนึ่งก็รู้สึกบอกตรงๆว่ารู้สึกหดหู่ที่แบบเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็เราไม่สามารถที่จะห้ามมันได้แต่ว่าเราสามารถที่จะชะลอแล้วก็ให้มันคือเราลงมาดูจริงๆทุกคนมีส่วนร่วมเนาะอยู่บนโลกก็คือทุกคนมีส่วนร่วมคือช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะโดยไม่จำเป็นต้องบริจาคเงินหรืออะไรเงี้ยมาอย่างเงี้ยค่ะมาปลูกป่าก็ถือว่าทุกคนทำได้ค่ะช่วยกันได้ถ้าจะช่วยนะคะใช่ค่ะธรรมจารย์ปรารภว่ายึดมั่นในบุญสัมพันธ์ปลุกกุศลจิตลงมือทำความดีด้วยใจสำนึกคุณปรารถนาให้โลกเป็นสถานธรรมของโพธิสัตว์ด้วยความรักที่รินรดลงในหัวใจจากรังสรรค์สร้างความหวังให้ทวีขอให้ทุกท่านนำกุศลจิตที่เกิดขึ้นมาลงมือปฏิบัติสร้างกุศลเพื่อโลกมนุษย์ร่วมกัน